เนี่ยเจ้าแตงคุณโยมไม่ธรรมดาเก็บขวดขายคุณโยมเพื่อซื้อจักรยานแล้วไปผ่อนเข้ามาเท่าไหร่อ่ะ 1,000 ครับ 1,000 แล้วผ่อนเดือนเท่าไหร่จ่ายไป3งวดนะครับครับงวดแรกเท่าไหร่ครับงวดแรก200ไปๆมาเปลี่ยนแปลงไปวันนี้ก็เป็น600ละส่งไปแล้วอ๋อส่งไปแล้ว600แล้วอาจารย์ช่วยไปดิเอาไปจ่ายเค้ายังจ่ายไปแล้วแต่ไปจ่ายค่าบัตรก่อนค่าบัตรอะไรไม่หักค่าบัตรเอทีเอ็มอะไรของเค้ามั้ยเราต้องจ่ายตัวนั้นไปก่อนแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยส่งไปแล้ว600ส่งไปแล้ว600เหลือ400เหลือ400ใช่ไหมครับจักรยานคันนี้ซื้อมา1,000ใช่ไหมแล้วตอนนี้มีไงเก็บโปรเก็บขวดขายยังได้ตังค์อยู่ไหมก็เก็บไปเรื่อยเก็บสะสมไปเรื่อยค่อยไปขายไปขายแล้วเพื่อไปจะไปผ่อนจักรยานคันนี้เนาะครับนะก็ในเรื่องของการที่ได้ช่วยเหลือนะเด็กๆนะที่ได้ผ่อนรถจักรยานคนโยมอาตมาภาพได้ข่าวนะว่าเขาเนี่ยอยากได้จักรยานแต่ด้วยความที่ไม่กล้าจะขอใครตัวเองไม่มีตังค์นะก็พยายามเก็บขวดขายเก็บของเก่าขายนะแล้วก็ไปผ่อนรถจักรยาน3เดือน3งวดคนโยมนะงวดละ 2-300 บาทดังนั้นเท่าไหร่ครับยอด 1,000 บาทนะ 1,000 บาทก็จ่ายเป็นแบ่งเป็นงวดงวดแรก200งวดที่2ตามจริงนี่500แต่เขาหาเงินไม่ทันพอขายขวดขายอะไรไม่ทันก็จึงได้จ่ายเข้าไปแค่300ทีนี้งวดสุดท้าย500อาตมาภาพรู้แล้วก็เลยสงสารนะเห็นใจแล้วก็สงสารก็จึงได้ช่วยเหลือนะไป500บาทเพื่อเป็นการจ่ายค่างวดสุดท้ายนะให้แกนะลูกศิษย์คนนี้จริงๆแล้วพฤติกรรมเค้าอ่ะเป็นฐานะยากจนมั้ยครับอาจารย์เป็นคนที่ฐานะยากจนหูไม่ค่อยดีสายตาก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยบางทีนี่เรียกเลยเขาเดินเฉยโดยที่ไม่มองเราเขาไม่ได้ยิงแต่เขาไม่ได้ยินเพราะหูไม่ดีสองตาเขาไม่ดีเวลามองบางทีเนี่ยเขาก็มองบนตรงอื่นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะพิการทางในเรื่องประสาทสัมผัสอะไรต่างๆแต่ก็ยังมีความกตัญญูไม่ลักเล็กขโมยน้อยแล้วก็ครอบครัวยากจนอยู่กับคุณยายนะอยู่คุณยายแก่ๆนะก็อาศัยว่ามาวัดมาได้เอาข้าวเอากับข้าวเอาขนมไปให้คุณยายกินในทุกวันช่วยงานประจำนะยกโต๊ะยกเก้าอี้ชอบนะช่วยงานวัดให้แต่บอกนะพระบอกอะไรเนี่ยไปทำนะขนาดนวดยังมานวดให้นะ เวลาเมื่อยๆก็เรียกมานวดให้อะไรให้เงี้ยก็ทำได้ดีก็เลยสงสารก็เลยช่วยเหลือ